เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมประเสริฐพงศนวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพักเก้าวไกลขออภิปรายเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศแปลว่าทําให้ดีขึ้นไม่ใช่แปลว่าล้มล้างแบบที่มีหลายคนหลายกลุ่มพยายามจะบิดเบือนว่า ถ้ามีคําว่าปฏิรูปแล้วมันคือการล้มล้างเพราะฉะนั้นต้องตีความให้ถูกต้องก่อนวันนี้การปฏิรูปที่ท่านเอามาเสนอต่อสภาผมไม่เห็นข้อเสนอแนะหรือคำพูดรายงานต่างๆที่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เคยอภิปรายไปก่อนหน้านี้ในช่วงไตรามาสก่อนเดือนเมษายนท่านนำเสนอข้อดี ความคืบหน้าต่างๆแต่ผมคิดว่ามันไม่คืบหน้าเลยครับมีแต่ถอยหลังในเรื่องของการศึกษาครับมีเคสกรณีตัวอย่างมีการไถหัวนักเรียนในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมที่นครสวรรค์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่หนองคายวิทยาคารเมื่อวานนี้เองครับเหตุการณ์แบบนี้ทำไมยังเกิดขึ้นมีการตบหัวนักเรียนเรื่องแบบนี้ต้องลงในรายละเอียดครับท่านประธานไม่งั้น จะไม่เห็นรูปร่างว่าทำไมถึงจะต้องรีบปฏิรูปพฤติกรรมครูป่าเถื่อนผู้บริหารป่าเถื่อนโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่รับรู้เรื่องนี้แล้วแต่ยังเพิกเฉยอยู่ไม่คืบหน้าเลยนะครับเรื่องการบริหารราชาการแผ่นดินครับมีการออกหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยเฉพาะจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับบอกแล้วปัจจุบันก็มีการตั้งกองการเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วก็ ให้ข้อมูลข่าวสารก็ผิดๆครับไปเพิ่มภาระงานให้กับท้องถิน่นถามว่าเอากฎหมายตรงไหนครับไปให้อำนาจในการให้ท้องถิ่นเนี่ยกำกับดูแลงานเลือกตั้งแล้วก็ไปสั่งการให้รายงานไปเพิ่มภาระงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนี่ไม่ใช่การปฏิรูปแต่คือการขยายอำนาจเพิ่มภาระการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ และที่สําคัญนะครับมีเคสตัวอย่างว่ากรณีประชาชนเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันที่20ธันวาคมนี้เนี่ยทำยังไงปรากฏว่าข้อมูลการสื่อสารของกรมท้องถิ่นก็บอกว่าให้ไปแจ้งอบอจอมันไม่ใช่นะครับเรื่องของการกระจายอํานาจครับกรมท้องถิ่นเนี่ยหลายๆกรมที่รับภาระจากการกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าหรือกรมขนส่งทางบกนะครับ ไม่ยอมถ่ายโอนภารกิจครับงานรายได้ก็เก็บไว้เองงานด้านที่จะต้องผเผชิญหน้าหรือทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก็โยนให้กับท้องถิน่นการปฏิรูปครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผมยกตัวอย่างลึกๆเลยนะครับเทศาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่บ้านผมเนี่ยเคยเก็บรายได้ถึง17ล้านบาทนะครับแต่หายไปเลยเพราะกฎหมายที่ออกในช่วงของคอสอชอนี่แหละครับแล้ว ประชาชนจะได้รับประโยชน์ตรงไหนครับกับการพัฒนาท้องถิ่นของเขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับเงินเดือนกับค่าอาหารกลางวันของเด็กๆของบุคลากรทางการศึกษาปฏิรูปกันแบบไหนครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถึงมีข่าวรั่วในกรมบัญชีกลางคู่แข่งเวลาประมูลกันมีเบอร์คู่แข่งโทรไปหาเพื่อฮัวประมูลปฏิรูปกันแบบไหนครับ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทหารตำรวจปรากฏว่าทหารก็ไปก้าวไก่ตำรวจตำรวจอายการศาลนะครับมีการจับจับปล่อยปล่อยปล่อยชั่วคราวออกหมายสารแล้วสิ้นสุดแล้วก็ยังไปตามจับเยาวชนประชาชนข้างนอกสื่อมวลชนรายงานให้เห็นข้อเท็จจริงเยอะครับปฏิรูด้านเศรษฐกิจประเทศไหนไม่ทราบนะครับถูกตัด GSP ไปจากสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้ล้มเหลวชัดๆครับน่าอายมากนะครับฝากท่านรัฐมนตรี ไปด้วยนะครับผ่านท่านประธานสภาแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับทําแล้วดีครับอ่านรายงานดีมากเลยให้เป็นพระเอกแต่ปรากฏว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงคมนาคมครับก็ยังทํามึนโยกโยนะครับดื้อดึงทําโครงการทําลายชายหาดอีกโดยเฉพาะรองอธิบดีท่านหนึ่งนะครับคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะเรารู้กันอยู่ว่าท่านคือใครกระทรวงกรเกษตรครับไม่ยอมออกกฎกระทรวงต่าง เพื่อมากํากับการจัดการทรัพยากรทางทะเลปล่อยให้มีการจับปลาทูขนาดเล็กทุกวันนี้ทรัพยากรของเราร่อยหลอลงไปปล่อยให้มีการทำปลาเป็ดมูลค่าสินค้าของอาหารทะเลต่ําลงด้านกระทรวงสาธารณสุขครับท่านประธานล่าสุดนะครับงบหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าสปสอชอปี64ปรากฏว่าถูกเบรกค,ครับรับงบราช้าออกไปอีก ทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยขาดสภาพคล่องแล้วใครเดือดร้อนครับท่านประธานไม่ใช่ประชาชนเหรอครับข้าราชการเขาอาจจะทนได้โอทอาจจะสะดุดนิดหน่อยบุคลากรสาธารณสุขทำงานหนักอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเรื่องแบบนี้กระทบประชาชนโดยตรงครับปฏิรูปการแบบไหนไม่ทราบนะครับผมคิดว่าในข้อเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้างนอกพูดชัดถึงเรื่องการปฏิรูป และมีข้อหนึ่งที่ชัดเจนแล้วว่าการปฏิรูปอันนึงก็คือให้นายกรัฐมนตรีลาออกครับบ้านเมืองจะได้สงบสถีขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ